ตอนนี้ดาวอังคารเดิมวิปริตถอยหลังพักองศาส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันต้องเจออะไรบ้างทำแบบไหนถึงรอดปลอดภัยแถมมีโชคและรวยมากไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านอี EP นี้ครับเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันครับ เรามาดูกันนะครับว่าดาวอังคารเดินวิปริตแล้วเนี่ยนะครับส่งผลเช่นไรแล้วแก้แบบไหนถึงจะรอดและดีครับและที่สําคัญครับอาจารย์จะทําเป็น3มเฟสสามช่วงเวลานะครับจะได้เข้าใจง่ายๆครับเรามาเริ่มกันเฟสแรกกันเลยนะครับนี่ครับดาวอังคารย้ายตั้งแต่วันที่3ามตุลาคมครับก็คือย้ายมาแล้วนะครับย้ายมาปุ๊บเดินมนทันทีครับมนก็คือเดินยึกยักเดินถอยหลังเดินชะลอครับ นะไปถึงวันที่29ตุลาคมครับก็คือทั้งเดือนเลยแ้วพอวันที่30ตุลาครับพักองศาเลยครับน่เห็นไหมครับไปพักอยู่ในเรือนการงานครับแน่นอนครับก็จะส่งผลนะครับในเรื่องดังนี้ครับเริ่มต้นครับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะครับสหัชชะเนี่ยหมายถึงเพื่อนคนใกล้ตัว คนสนิทนี่เห็นไหมก็ต้องบอกเลยระวังคนสนิทคิดไม่ซื่อครับแล้วดาวองคารไปอยู่บ้านดาวพุธเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่วิวาทะคู่แทงข้างหลังครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับช่วงเดือนตุลานี้นะครับอย่าไปพูดจาอะไรมากมายอย่าไปบน่นอย่าไปเม้าอะไรกับคนรอบข้างคนรอบตัวเด็ดขาดไม่งั้นเขาจะเอาความที่เราบ่นเนี่ยไปแทงข้างหลังเรานะครับไปฟ้องนายขายเพื่อนโอ้โหโดนได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตรงนี้ นะเพราะฉะนั้นอันดับแรกครับคนใกล้ตัวเป็นพิษระวังด้วยเพราะเขาเดินวิปลิตไนเพื่อนก็ไม่ปกติเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นอย่ามั่นใจอย่าเชื่อใจกันเกินไปช่วงนี้ทําอะไรไต่ตองให้ท่วนทีนะครับหรือจะมาลงทุนเลยกับเพื่อนห้ามเลยครับไม่ควรครับไม่งั้นเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวฟ้องร้องกันอย่างแน่นอนนะรวมไปถึงในเรื่องของการสื่อสารเพราะสัตว์ชาแปว่าอะไรเดินทางการเดินทางมีอุปสรรคมีปัญหา เช่นถ้าเดินทางไปไหนช่วงนี้โอ้โหก็ตรงพอดีเพราะช่วงมรสุมน้ําท่วมทางขาดคิดให้ดีตรวจสอบก่อนเดินทางหรือเครื่องมือการสื่อสารครับโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตโนต้ตบุ๊กมีแห้งมีซ่อมมีหายเปิดไฟไมโฟนไว้นะครับแบ็กอัพสำรองข้อมูลไว้ให้ดีในช่วงนี้จะเกิดเรื่องแบบนี้ได้ง่ายมากเลยนะครับทรัพย์สินของมีค่าอย่าลืมหรือนี่ครับ การงานครับพอไปลอยในเรือนการงานเนี่ยงานจะเริ่มมีปัญหานะครับจะเจอกับงานที่ท้าทายอ่าเราจะต้องแก้ไขและดาวองคานคืออนะไรต้องใช้ความเด็ดขาดเด็ดเดียวกล้าตัดสินใจเนี่ยถึงจะผ่านได้เพราะนั้นถ้าเจอนะครับชาวลัคนาราศีกันให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติครับเพราะดวงดาวมาแล้วครับไม่ต้องไปท้อไม่ต้องไปกลัวครับวิ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่ได้เลยเพราะหนึ่ง ดาวพฤหัสเล็งลัคนาเราอยู่นะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลสองดาวคันอยู่บ้านดาวพุธดาวพุธเดือนตุลาต้นเดือนก่อนวันที่ยี่สบามได้ตำแหน่งเกรรษตรตาเทบดีและมหาอุดตำแหน่งที่ดีมากผ่านได้และหลังที่ยี่สบสามตดืไปแล้วไปรออยู่ในเรือนการเงินอีกแสดงว่าแก้ปัญหาแล้วรวยรู้แบบนี้วิ่งเข้าชนเลยครับเจอปัญหาไม่ต้องกลัวแก้ครับแก้ไปเยอะๆเลยยิ่งแก้ยิ่งรวยครับนะเห็นป่มเพราะนั้นเราก็จะรู้แล้ว นะครับหรืองานเนี่ยทําอะไรตรวจสอบให้รอบคอบมันจะมีความผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเรารู้เราตรวจก่อนเนี่ยเราก็ป้องกันได้แล้วเราก็ไม่โดนเห็นไหมไม่ประมาทในเรื่องงานนะครับตรงนี้และที่สําคัญดาวองคารมาจากเดือนมรณะด้วยมรณะกรรมะงานแก้ปัญหางานต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยทําไปเลยครับแล้วจะดีแต่มันจะทํแยากหน่อยเพราะเดินถอยหลังภาคองศานะครับตรงนี้ให้รู้ไว้เลยนะครับงานแก้ต้องมานะเฟสที่สองครับเริ่มแล้วครับ อันเนี้ยดาวคารจะพักนะครับอยู่ที่ราศีเมถุนเรือนการงานเนี่ยถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกาเลยนะครับแล้วพอวันที่สิบหกพฤศจิกาครับก็ข้ามราศีครับแล้วก็พักต่อเลยนะครับไปถึงวันที่สิบสองมกราแล้วก็เดินมนต่อสิบสามมกราถึงแปดกุมภาครับจังหวะนี้เนี่ยกินเวลาประมาณสองเดือนสามเดือนได้เหมือนกันนะครับตรงนี้หลายเดือนอยู่นะครับแต่ก็มีข่าวดีเล,เล็กลน้อยครับ เพราะดาวของคารที่ย้อนกลับมาเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคฉลกเฉลา่าผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชาศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเอาแล้วครับพักองศาด้วยราชาโชคด้วยโอ้โหในร้ายมีดีครับบอกเลยครับเดินถอยหลังพักองศาเดินมน์ไปถึง8ปดกุมภานะพฤจิกาธันวากละกุมภาเนี่ยบอกเลยครับของมือสอง การต่างประเทศลุ่งปังดีครับเนี่ยพะไปรออยู่ในภพบสุภะครับสุภะก็แปลว่าสําเร็จเป้าหมายอ่าและดาวังคารมาจากเรือนมรณะมรณะสุภะเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับมรดกครับบางคนอ่าได้มรดกจากความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีเกณฑ์มีจังหวะเลยในห่วงช่วงเวลานี้นะครับหรือใครทําอะไรที่เกี่ยวกับ second hand second youth อ่างานแก้ปัญหาแก้ไข ทำได้นะครับก็คืออยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นเพราะไปอยู่ในเรือนภพที่ดีครับออนไลน์เห็นไหมก็พอได้การเดินทางเจราจาติดต่อก็พอไปได้นะครับก็ดีกว่าที่อยู่ในเรือนคู่ศัตรูเพราะว่าดาวอังคารตอนเนี้ยในเดือนพฤศจิกาธันวาบวกราคุมหาเนี่ยไปอยู่ในบ้านดาวศุกร์เขาเรียกศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาอยู่ในบ้านคู่มิตรแสดงว่าเราจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะถึงจะเหนื่อยถึงจะได้ยากเนี่งเราก็ต้องยิ้มสู้นะครับ อันนี้อยากจะฝากเลยนะเพราะนั้นหลัง16พฤจิการไปแล้วดูดีขึ้นครับอ่าเสร็จแล้วครับการที่ยังพักยังมนอยู่เนี่ยยังเดินไม่ปกติครับก็คือเรียกว่าอะไรต้องทําหลายขั้นตอนจึงสําเร็จจงต่อเนื่องอย่าขี้เกียจอย่าขาย,ยันตามอารมณ์โอ้โหชัดมากดาวอังคารดวงนี้เป็นปุปุบป,ป,ป,ปะภะด้วยครับก็คือขึึนขนข้นกลางๆทําตามอารมณ์ไงแต่ก็บอกไว้แล้วครับว่าเฮ้ย ดาวได้ราชาโชคนะได้โชคใหญ่ดุจพระราชาทาําอะไรเกี่ยวกับผู้ชายจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จเช่นถ้าเราไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรต่างๆในช่องนั้นมันมีผู้หญิงผู้ชายเราเลือกผู้ชายไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นราชาโชคให้กับตัวเราจะทําให้เราสําเร็จง่ายขึ้นนะครับตรงนี้แต่ที่ว่าทําหลายขั้นตอนเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าบางคนทํา50บวกสิบเขาได้ร้อจบไปแล้วแต่ช่วงเนี้ยของเราจะทําเป็น50บบวกสิบบวกห้า บวก2ี่ิบวก1ิบวกห้าบวกสิบเนี่ยบวกไปเลยสักสี่ห้าครั้งก็จะได้ร้อเปอร์เ็นเหมือนกันเห็นไหมยังสำเร็จอยู่นะครับแต่จะต้องทำมากหน่อยเหนื่อยหน่อยครับก็ต้องเข้าใจอย่าเพิ่งท้อไปก่อนไม่ใช่ทำห้าครั้งถึงจะได้คือแต่ก่อนทำครั้งสองครั้งได้ครั้งนี้ต้องทำห้าครั้งพอครั้งที่สามเลิกเลยอ่างนี้จบนะครับไม่ได้อันนี้อาจารย์ก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทำตามที่บอกเนี่ย ยอมไปถึง5ครั้งเนี่ยก็สําเร็จแล้วครับก็ได้ตามที่เราหวังครับะเห็นไหมนี่คือเฟสที่2องเฟสสุดท้ายครับดาวอังคารเดินหน้าสุดๆไปเลยครับ8กุมภาครับไปถึง12มีนาอันนี้ก็ประมาณ1เดือนกว่าๆเลยก็ว่าได้นะดาวอังคารเลข3เห็นไหมครับสีแดงนะครับมีกําลังแล้วและยังเป็นราชาโชคด้วยโอ้โหอันนี้บอกเลยขยันสู้ลุยเลยครับจัดไปเลยครับเต็มเหนียวครับ ดาวดีมากๆดีฝุดฝุดสุดๆไปเลยแล้วดาวคางก็คือสหัชชาก็คือเพื่อนตอนเนี้ยเพื่อนจะดีแล้วมิตรสหายจะเกื้อกูลอุปถัมภ์สามารถพูดคุยเจราจาติดต่อสื่อสารนำโชคนำชัยให้โชคให้ลาบเนี่ยได้หมดทุกอย่างนะครับเพราะดาวเดินดีเดินปกติแล้วเนี่ยอยู่อีกตั้งหนึ่งเดือนเห็นไหมครับแล้วออนไลน์อีกโอ้โหบอกเลยสหัชชาสุภาออนไลน์พาปังมากสําสเร็จเข้าถึงจะไม่มียึกยักจะไม่มียิงแอดแล้วแบบ ไม่ถึงเป้าหมายอะไรเงี้ยอันนี้จะเข้าแบบเต็มๆเลยนะแปดกุมภาถึงสิบสองมีนาครับก็จะเป็นจังหวะหนึ่งที่จะร่ํารวยเอามากๆเลยนะครับตรงนี้น่ะเห็นไหมบอกนะครับว่าถ้าทําตามสามเฟสนี้นะเชื่อว่าชาวกันเนี่ยจะยิ้มได้ยิ้มสู้สําเร็จและร่ํารวยเลยนะครับตรงนี้น่ะก็หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้ได้นะครับแต่ก็แน่นอนนี่แค่ดวงเดียวแต่ถ้าอยาก ดูแบบเจาะลึกๆเลยทั้ง1ิบดวงทั้งเดิมและจรเป็นยังไงเนี่ยไปฟังกันต่อนะครับอาจารย์จะบอกถึงขั้นตอนว่าดูกับอาจารย์เกษเววาได้อะไรบ้างและต้องทำเช่นไรหรือใครอยากได้ภาพเฉลิมดูงชะตาส่วนบุคคลมีบูชาไว้ดีอย่างไรมีคำตอบตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับ แม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิง่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกดก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดวชะตาสู่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับล้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตัวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพืดด้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสา e เกตเทวา6กที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องทีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ